กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันขออภิปรายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยและการออกเอกสารสิทธิ์ท่านประธานคะดิฉันพิมพ์ระพีพันวิชาติกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาขอเป็นตัวแทนคนเล็กๆน้อยๆซึ่งเชื่อว่าวันนี้ที่ฉันพูดเนี่ยเขาคงยังไม่ได้ยินเพราะว่าเขาคงไปทำมาหากินอยู่ในทะเลไกลค่ะดิฉันจะขอพูดถึงกรณีของชาวเกาะลันตาชาวเลที่เราเรียกว่าชาวอุลักลาโวชาวอุลักลาโวเป็นชนกลุ่มน้อยประมาณไม่ถึงพันกว่าคนท่านประธานคะอยู่อาศัยที่เกาะลันตาอุลักลาโวอุลักแปลว่าคนค่ะลาโวแปลว่าทะเลอุลักลาโวคือคนเลหรือชาวเลหรือชาวไทยใหม่มีประวัติศาสตร์ว่าเขาอยู่ที่นี่มายาวนานมากท่านประธานคะนามสกุลของชาวเลของดิฉันของพวกดิฉันเป็นนามสกุลพระราชทานนะคะที่เกาะลันตามีนามสกุลทะเลลึกนามสกุลช้างน้ำที่ภูเก็ตมีนามสกุลประมงกิจที่สตูลมีนามสกุลหานทะเลเป็นคนไทยค่ะมีบัตรประชาชนแล้วก็ร่อนเร่อยู่ในทะเลมานานมากนะคะขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งค่ะเมื่อบริบทมันเปลี่ยนไปท่านประธานเมื่อก่อนเนี่ยคนเลก็อยู่ในน้ำร่อนเร่สร้างสิ่งที่เรียกว่าขนำหาปลาแล้วก็กลับมาในที่ที่เคยอยู่นานๆครั้งส่วนมากจะเป็นการทำพิธีกรรมต่างๆนะคะสไลด์ที่สองค่ะบริบทเปลี่ยนแปลงไปคนเลต้องทำมาค้าขายมากขึ้นมาศึกษาเข้าสู่ระบบที่ต้องทำแต่คนเลคนพบว่าตัวเองไม่มีที่ดินทำกินที่ดินที่เป็นป่าชายเลนที่เคยอยู่ก็กลายเป็นที่ดินของนายทุนเมื่อต้นปีก่อนดิฉันได้เข้าไปหาชาวเลสไลด์ที่สองค่ะดิฉันได้รับรายงานว่าชาวเลมีปัญหาหนักมากเพราะว่ากรมเจ้าท่าใช้กฎหมายขับไล่ชาวเลออกนอกพื้นที่และทำลายสิ่งปลูกสร้างภายใน60วันต้องทำลายให้หมดนะคะชาวเลสับสนแล้วก็ไม่มีทางออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่มีการศึกษามากนักขอสไลด์แผ่นที่3ค่ะชาวเลมีปัญหามากมายค่ะปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยปัญหาที่ดินทำกินทะเลปัญหาสุสานและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ปัญหาการศึกษาภาษาวัฒนธรรมที่ถูกทำลายแต่โชคดีค่ะท่านประธานที่นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของพรรคดิฉันเองคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เห็นประโยชน์เห็นความสำคัญของงานนี้เมื่อวันที่2มิถุนายน2553รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการฟื้นฟูชีวิตชาวเลตามแนวทางการจัดทำพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษของชาวเลด้วยการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ชาวเลสามารถประกอบกิจกรรมหาทรัพยากรได้นะคะแต่ปัญหาคือว่าทุกวันนี้ชาวเลก็ถูกกฎหมายใหม่มาจัดการอีกทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราค้นพบว่าพื้นที่ของชาวเลเนี่ยมีการปักหมุดแล้วแล้วก็มีการขอโฉนดชุมชนในปี2553เรียบร้อยแล้วและมติเมื่อวันที่2มิถุนายน2513นี้ก็ได้คุ้มครองชาวเลไว้ด้วยฉันชีวิตของชาวเลของดิฉันเนี่ยก็อยู่บนเส้นได้เหมือนกับเป็นช้างที่อยู่ในตะกร้อแล้วก็ถูกเตะไปเตะมาระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติกับการท่าว่าจะเป็นการท่าของทะเลค่ะว่าจะเป็นยังไงดิฉันถึงคิดคำถามว่าอันที่3ค่ะที่4ค่ะดิฉันถึงถามคำถามว่าที่จะมาพูดวันนี้คือฉันถามว่าเมื่อชาวเขาไม่ได้อยู่บนภูเขาแล้วชาวเลก็ไม่ได้อยู่ริมทะเลแปลว่าเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่บนแผ่นดินเกิดด้วยกันอย่างเท่าเทียมเป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องหยิบยื่นโอกาสที่เท่ากันให้กับคนไทยทุกคนท่านประธานสำหรับชาวเลนะคะที่ดินริมทะเลเพื่อได้อยู่อาศัยได้รักษาเรือไว้หมายความว่าชาวเลไม่เหมือนชาวบกค่ะ
กลางคืนต้องลุกขึ้นมาแล่นเรื่องมาขยับเรือเพราะน้ำขึ้นน้ำลงฉันเรือกับชาวเลผูกติดกันย้ายชาวเลขึ้นไปข้างบนย้ายชาวเขาลงมาข้างล่างเป็นปัญหามากสำหรับชาวเลที่ดินริมทะเลเพื่อได้อยู่อาศัยทะเลไม่ได้รักษาเรือและฝังร่างตัวเองได้ในแผ่นดินเกิดคือความมั่นคงคือศักดิ์ศรีของชีวิตและดิฉันเองจะขอยืนข้างชาวเลค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ